าพดีเกินครับโอ้สวัสดีครับครับเลยครับนี่ครับอันยองผมแล้วก็สุขภาพดีเกินอ่ะก็ได้ดีกว่าได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมครับหมวยคิดถึงมากๆโอ้โหคิดถึงเหมือนกันครับสภาพผมก็คือแบบว่าไม่ไหวแล้วขอโทษนะครับก็คือเรามาไลฟ์กันตอน5:44คืออยากไลฟ์ตอนไหนก็ตอนนั้นนะอารมณ์มีอารมณ์เมื่อไหร่ก็ไลฟ์เมื่อนั้นใครอยู่ทันดูก็ดีใจด้วยนะครับผมแป๊บนึงนะทุกคนเรามีโอกาสจะเจอสมุยที่มอบ้างไหมอาจจะมีบ้างคิดถึงสมัยปลาขวดมากครับเว้ยสมัยตอนเล่นๆสนุกนะได้มาดูด้วยเหรอดูทันด้วยเหรอตอนนั้นช่วงเล่นดนตรีหาเงินนะครับวันนี้เป็นไงบ้างโอเคนะสนุกเลยวันนี้ What happened to your hand? No, it's okay. My hand is okay. I'm just I have to test tomorrow and I have to practice to Kaisonio tape Kaisonio อะไร something นี่แหละ yeahFor test tomorrow, yeah, I have to do this and this for test tomorrow, yeah. How's life? Okay. ผมเสียต้องใช้โลแลนด์เจอกัน29สมุยแต่งผีอะไรรู้ไหมว่าปีที่แล้วเป็นปีที่เรารู้สึกเสียดายมากที่เราไม่ได้เข้าชิงเลยทำไมหน้ากระตุกเพราะว่าเราว่าเราอาจจะเตรียมตัวมาน้อยไปปีนี้แหละเราจะมาทวงของเราคืนสยามฮาโลวีนมีทีมแต่งตัวยังคิดอยู่ว่าอาจจะเป็นยีราฟอยากทำอะไรที่มันเว่อร์ช่วงนี้มีซ้อมหนักไหมคุณสมุยเหนื่อยหรือเปล่าก็เรื่อยๆครับไม่ได้เหนื่อยมากช่วงนี้ปีนี้จัดเต็มแน่นอนปีนี้อย่าแพ้ขอเป็นมีมด้วยนะสมุยอย่าคาดหวังเลยเราก็จะพยายามทำให้ได้นะฮะอยากเจอสมุยที่มอนะแต่ตอนสมุยเข้ามอเราเรียนออนไลน์อยู่บ้านโอ้นี่ตอนนี้เราอยู่มอ29เจอกันเราแต่งเป็นผีรักน้องผีรักน้องคืออะไรเหมือนผีรับน้องปะแล้วแจ็คกี้อ่ะใครจะสู้ก็ต้องรอดูปีนี้ทำอะไรดีนะแคสเปอร์ทุกคนอยากให้เป็นอะไรเขียนไว้ได้นะฮะมีเพลงแนะนำไหมช่วงนี้ฟัง Forever Star ครับเพราะว่าเพิ่งดูซีรีส์จบดูจบไปสักพักนึงแล้วล่ะแต่ยังอินอยู่ยังชอบอยู่ขึ้นกี่โมงนะคะ29ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ฝนตกอยู่บางแสนใช่หมุยไปงานรับปริญญาพี่แม่เอกไหมอยากไปนะคือคิดถึงพี่แม่เอกมาก12ใช่ไหม2ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องดูงานก่อนคือเอาจริงก็คิดถึงพี่แม่เอกคิดถึงแดดดี้แกงนะคิดถึงร้านไอคอนมากเลยมันเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากจริงๆแนะนำซีรีส์หน่อย Game of Thrones ครับแนะนำต้องไปดู
TPR พับมุกไม่เข้าใจอ่ะฉันไม่เข้าใจIt's now 6 PM in Poland. Sorry guys. คือที่เรามาไลฟ์วันนี้เพราะว่าเราอยู่ที่นี่พอดีแล้วเราก็มีกีตาร์เราก็เลยจะมาเล่นให้ทุกคนทำไมผมมันถึงได้อะไรของมันวะสักครู่นะครับผมมันอะไรของมันยุ่งเหยิงไม่หมดช่วงนี้นอนกี่โมง2-3ครับขอสัก100เพลงดาวหางฮังเลอ่ะทำผมมัดดีไหมคือถ้ามัดก็จะเคลียร์ดีนะแต่ไม่มัดก็อย่างนี้สวัสดี120คนนะครับ I was trying to sleep but I'm glad I'm awake เราก็เรียนมาบูตอนเจอออฟฟิศพี่วูดดี้ไม่กล้าทักเราเขินจัดจริงปะเนี่ยว้าวดาวหางท่านแน่วันนั้นเจอพี่ที่วิทย์กีฬาด้วยหล่อสุดๆโอ้ยสภาพพี่คือรู้ไหมทุกคนคือทุกครั้งที่ต้องตื่นเช้าไปเรียนหลังจากเราไม่ได้เรียนมานานใช่ปะประมาณ2ปีประมาณ1ปีเต็มๆก็คือปีนึงหยุดแล้วก็กลับไปเรียนแล้วก็อีกปีนึงก็กลับมาเรียนก็หยุดไปทุกเช้าที่ต้องตื่นมาเรียนคือการตื่นเช้าที่ทรมานมากตื่นไปแบบน้ำไม่อาบไม่ทำอะไรแล้วเดี๋ยวไปเรียนให้จบเดี๋ยวเราจะค่อยกลับมานอนกันต่อวันไหนสหเวทแข่งกับวิทย์กีฬาเจอสมุยเจอเราแน่ไม่น่านะเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นฝันลำเอียงเล่นเพลงอะไรดีครับดาวหางยังเล่นไม่เป็นเลยไม่เคยฟังเลยครับดาวหางลืมตาไม่ขึ้นจริงI'm Japan, I like psychic fever. Me too. Thank you for love and support psychic fever. We also love psychic fever too. Yo, Nong Jackie. สวัสดีจ้า Jackie มาด้วย Hidden Track ว่ะไหนๆน้อง Jackie เข้ามาแล้วเราต้องเล่น Hidden Track หรือเปล่าครับผมนี่สแครปแผ่นเองด้วยถ้าเขาเหงาก็ขอแค่โทรมานะครับผมกับเพลง Hidden Track นะฮะอย่าฟังที่หนึ่งในใจเธออย่าพูดฉันจะคิดถึงรัสไซคอนเกินไปมันก็จะเป็นเพราะสายตาที่มันแอบแสดงความรู้สึกที่ฉันเก็บมันไว้ข้างในส่วนลึกของใจต้องการทำให้ฉันไม่ไหวฝันแต่ก็เก็บอาการไว้ในใจแต่ก็คงจะทำให้เธออยากรู้ว่าฉันเป็นอะไรเธอจำสัญญามาก่อนจะเก็บมันเอาไว้ให้มีเพียงเราสองที่รู้กันได้ไหมสิ่งที่เธอเขียนความลับซ่อนอยู่คงได้เวลาแล้วที่จะให้เธอทำหมดใจพยายามจะเก็บความลับไม่มากแค่ไหนไม่อยากจะฟื้น
บไปแล้วนะครับผมสำหรับเพลงของพี่ๆ Trinity นะครับผมเพลงนี้นะครับผมเป็นเพลงที่มอบให้กับเพลงเศร้านะครับคนที่กำลังเศร้ากำลังเหงานะครับผม IG กระตุกปะแบบว่าที่กำลังดูอยู่ทำไมเขาได้เจอสมุยกันเราอยู่โมเดลกันจริงปะเนี่ยแต่ว่าได้เจอยังเรียนอยู่นี่อีก2ปีได้เจออยู่แล้วบรรยากาศที่คิดถึงสมุยไวไลฟ์3ปีที่แล้วตอนรักไซคอนจริงระวังข้างห้องฮอปตูเธอคือจะบอกว่ามันมีเรื่องแปลกๆเว้ยคือเราตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมเราได้ยินเสียงแปลกๆคือเราได้ยินเสียงลากเก้าอี้เว้ยทุกคืนทุกวันตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนคืออย่างน้อยได้ยินเกินวันละ 5-6 รอบเป็นเสียงลากเก้าอี้แบบ get feel ลากเก้าอี้มาปะคือคืออย่างเงี้ยก็คือแบบคือไม่ได้มาต่อๆนะบางทีก็จะแบบคือทีเดียวแล้วก็หายไปพักนึงเสร็จปั๊บมันก็จะมาใหม่แล้วเนี่ยก็คือเอาแม่มานอนด้วยเอาแม่มานอนด้วยแล้วก็อยู่กับแม่แล้วแม่ก็ได้ยินก็คิดว่าแบบอาจจะเสียงคนข้างบนแหละแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าคงเป็นห้องข้างบนเพราะว่าหอที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นหอที่แบบไม่ได้ราคาแพงมากอาจจะแบบผนังฝ้าอะไรเงี้ยอาจจะหมุนไม่ค่อยดีห้องข้างบนอาจจะแบบมีเสียงคลื่นคลาดคลื่นคลาดอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรเพราะปกติเราก็เป็นคนใช้เสียงดังอยู่แล้วเราก็เลยเข้าใจว่าโอเคอาจจะมีกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่อยู่มาประมาณ2เดือนเนี่ยก็เคยได้ยินทุกวันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเกินไปแล้วมันเยอะเกินไปแล้วนะแบบทำไมทำเสียงดังในขนาดนี้ก็เลยทักไปหาของหอบอกว่าพี่ครับคือผมได้ยินเหมือนเสียงคนห้องข้างบนอ่ะเขาลากเก้าอี้ทุกวันเลยทุกคืนเลยก็เลยอยากมาแจ้งว่าแบบพอจะทำอะไรได้บ้างไหมอะไรอย่างนี้เสร็จปั๊บเขาก็ไปบอกให้ไอ้จีมึงกระตุกปะเขาก็ไปบอกให้แล้วเราก็เลยได้ไลน์ของคนห้องชั้นบนเรามาเราอยู่ห้อง30เราอยู่ห้องชั้น3เขาอยู่ห้องชั้น4เขาก็ถามมาคุยกับเราว่าเอ้ยขอโทษนะคะเขาเอาขนมเอาอะไรมาให้เรากินด้วยเขาก็บอกว่าเอ้ยเอาขนมมาให้เราแล้วก็บอกว่าขอโทษนะคะพอดีว่าไม่ได้ตั้งใจจะแบบไม่รู้ว่าทําอะไรคือไม่ได้นี่คิดว่านี่ไม่ได้ทํานะแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ห้องด้วยแล้วก็อะอะไรวะแปลกๆก็เลยแอดไลน์เข้าไปแล้วก็ไปคุยกับเขาเสร็จปั๊บก็คุยกันนี่ก็เลยเอาขนมไปคืนเขาที่เขามาให้แล้วก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีวันหนึ่งประมาณตอน2-3มันลุกไปเข้าห้องน้ำเราได้ยินเสียงครัดแล้วก็แบบอะไรวะเราก็เลยทักเข้าไปตอน2เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะตะกี้เลยแล้วเช้าขึ้นมาเขาก็มาตอบว่าเมื่อคืนหลับไปแล้วนะไม่ได้ทำอะไรนี่อยู่ห้องคนเดียวนี่ก็เอ๊ะอะไรวะคือเนี่ยรู้สึกเกรงๆอยู่แล้วเพราะว่าห้องเรามันจะต้องเข้าใจว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมห้องเดียวใช่ไหมแล้วข้างนอกก็คือเป็นป่าแบบเป็นป่าเลยอ่ะมันก็จะเงียบมากเงียบแล้วทุกครั้งที่ยินเสียงรืดแล้วก็จะแบบเกิดความสงสัยว่าเสียงอะไรวะนี่ก็ได้แต่คิดว่าคงเป็นเสียงจากห้องตึกอื่นที่มันติดกันเพราะมันเป็นทาวน์โฮมนะมันเป็นแบบมันเป็นตึกอ่ะมันเป็นตึกแล้วก็แล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็คือยังอยู่กับเสียงนี้อยู่เสียงแบบรวดรวดนั่นแหละแค่นั้นแหละครับสุขสันต์วันฮาโลวีนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่โอ้โหดีจ้าอยากเล่นเพลงเจ้าหญิงไม่แน่นะบางทีที่เราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้อาจจะอยู่ดีๆได้ยินเสียงกรวด
ทุกคนต้องเชื่อเป็นพยานว่าเราไม่ได้ยิงคนเดียวนะแขนไม่ได้เป็นไรครับแขนมันฟอร์ครับย้ายไม่ได้ดีเช่าไว้แล้วต้องอยู่ให้ครบปี Gotta study for exam now Have a great night and good luck to your activities Thank you Goodbye พยาน130คนถ้าเกิดได้ยินทุกคนต้องช่วยกันใครอัดไว้เอาไว้ให้ฟังด้วยนะอยู่แถวจันเจ้าปะคะอะไรคือจันเจ้าใช่อยู่แถวหน้ามนครับ Do you listen to Japanese song a little bit? Not muchทุกคนไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องเครียดจะถึงว่าเรื่องที่เล่าเมื่อกี้ไม่มีปัญหาหรอกคือเราคิดว่าเราเป็นคนแข็งแกร่งคือเราไม่ค่อยกลัวผีแต่เรากลัวคนไหมเพราะฉะนั้นเราล็อกห้องเยอะทุกคนทำไมที่หนึ่งในใจของลาไซคอนถึงไม่มีคอร์ดมีแต่แต่พาราฮัตอยากเจอพี่หมุยที่มอบ้างว่าจัสตินบีเบอร์โอเคเพียงคำที่ทำตามที่ว่าใจวันที่ยังจะฝันจะดีที่ทำได้ที่หนึ่งในใจของเธอเป็นฉันได้ไหมเพียงในใจของเธอไม่อยากแค่ไหนขอแค่ได้ฉันพิสูจน์เธอจะทำไม่ดีที่หนึ่งในใจของเธอเป็นฉันได้ไหมอย่าเปลี่ยนในใจของเธอไม่อยากแค่ไหนขอแค่ได้ฉันพิสูจน์เธอจะทำไม่ดีที่สุดประทับใจฉันจริง Don't feel it let me be your love